ย้อนกลับไปดูภาพเมื่อวานนะคะเพราะว่ากลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาแล้วก็ปฏิบัติการในการดับไฟเนี่ยค่อนข้างเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะจุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นโรงงานรับซื้อและแปรรูปยางพาราขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนสาย24สายโชคชัยเดชอุดมค่ะตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งจุดที่ถูกเพลิงไหม้เป็นโรงสำหรับเก็บยางก้อนที่เตรียมจะแปรรูปเก็บเอาไว้จำนวนมากแล้วเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วค่ะมันเป็นยางอ่ะคุณธีรเดชมันยิ่งลามเร็วเลยแล้วก็โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะคะสร้างความตกใจให้กับคนงานที่ตอนนั้นก็กำลังทำงานอยู่ที่โรงงานเนี่ยหลายสิบคนด้วยกันคนงานพอรู้ว่าเกิดไฟไหม้ก็รีบวิ่งหนีออกมากันข้างนอกละค่ะตำรวจภูธรประโคนชัยประสานรถดับเพลิงก็ใช้รถดับเพลิงทั้งจากเทศบาลอบต.ในพื้นที่อำเภอประโคนชัยไม่พอไปขอรถดับเพลิงจากอำเภอใกล้เคียงมาร่วมด้วยมีของหน่วยกู้ภัยมาร่วมกันนะคะคุณผู้ชมเขาใช้รถดับเพลิงมากกว่า100คันนะคุณธีรเดชในการดับไฟในครั้งนี้นะคะแต่ว่าการดับไฟเนี่ยมันเป็นไปอย่างโกลาหลเนื่องจากว่าอุปสรรคก็คือเป็นพื้นที่ปิดเป็นโรงงานทำยังไงดีไฟมันลุกไหม้อยู่ข้างในเขาต้องใช้วิธีการเอารถแบ็คโฮอะค่ะมาทุบกำแพงอาคารด้านข้างออกแล้วก็เอารถดับเพลิงเนี่ยเข้าไปฉีดน้ำดับเพลิงข้างในมันก็สามารถที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่งคือคนงานบางส่วนเนี่ยเขาก็ออกมาช่วยด้วยเหมือนกันนะฮะต้องเร่งขนย้ายยางก้อนถ้วยนี่แหละแล้วก็ยางแผ่นที่แปรรูปแล้วบางส่วนนะครับที่ยังไม่ถูกไฟไหม้ออกมาจากโรงเก็บที่เกิดเพลิงไหม้ครับเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าความเสียหายน่าจะหลายล้านบาทเลยสาเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเปล่านะครับดับเพลิงเนี่ยก็ต้องใช้เวลามากกว่า4ชั่วโมงเลยนะครับสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดด้วยแล้วก็ต้องใช้น้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงเอาไว้ตลอดเวลาเนื่องจากว่าในโกดังก็ยังคงมียางพาราเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยนะฮะเจอเหตุไฟไหม้แบบนี้ก็ต้องหนีกันอย่างเดียวแล้วครับ